วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อ๋อละครจริงๆมีมาบ้างค่ะแต่ยังไม่ได้รับค่ะก็จริงๆแล้วก็อยากนะคะแต่ว่าอาจจะอยากจะผอมกว่านี้สักนิดนึงด้วยโอ้ยนี่ก็ต้องไปแล้วไม่เลยละครใช้เวลาเยอะยังต้องรับส่งลูกแล้วก็คนเล็กก็ยังติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องให้นมเขาตอนนี้ละครยังไม่อ๋อละครจริงๆมีมาบ้างค่ะแต่ยังไม่ได้รับค่ะใช่พี่มองไว้อีกสักแบบอีกปีลองถึงจะแบบว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอาจจะดูว่าบอกว่าลูกแบบลงตัวไหมลูกอาจจะต้องให้ลูกโตอีกนิดนึงค่ะคือเป็นคนที่แบบพอทำงานที่บ้านเราขายของเรานี้ค่ะแล้วก็ทำงานที่บ้านเราเห็นลูกทุกวันก็กลายเป็นติดนะคะติดที่อยู่กับเขาก็เลยไม่อยากไปไหนเลยก็ให้พี่ชายเป็นคนออกไปแต่ก็คือติดลูกมากติดค่ะก็คือพี่ชายเขาทำงานนอกบ้านอยู่แล้วกี้ก็รู้สึกว่ามันสำคัญที่เรามีคุณพ่อหรือคุณแม่คนหนึ่งอยู่ที่บ้านตลอดเราไม่อยากให้คนอื่นเลี้ยงค่ะก็คือดูแลเองก็จริงๆมีพี่เลี้ยงค่ะแต่เรามอนิเตอร์เขาตลอดคือเราอยู่เขาตลอดไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ทิ้งให้เขาให้คนอื่นเลี้ยงบทคิดถึงตลอดเลยก็จริงๆแล้วก็อยากนะคะแต่ว่าอาจจะอีกสักนิดนึงอยากจะผอมกว่านี้สักนิดนึงด้วยโอ้ยนี่ก็ต้องไปแล้วไม่เลยคือจริงๆตั้งแต่พอลูกสองมันย่างจริงใช่แต่ไม่ถึงขั้นแบบไม่รับงานแล้วไม่ใช่ไม่รับงานใช่ค่ะแต่ว่าละครอาจจะยังเรียกว่าอาจจะยังไม่มีเวลาไปทำมากกว่าเพราะว่าละครใช้เวลาเยอะก็เลยอย่างที่กี้บอกคือกี้ยังต้องรับส่งลูกแล้วก็คนเล็กก็ยังติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องให้นมเขาใช่อยากจะแบบว่าเปลี่ยนมาเป็นผู้จงผู้จัดกับเขาบ้างไหมจริงๆเคยคุยกับพี่ชายค่ะเพราะจริงๆเป็นงานที่พี่ชายอยากทำแต่ก็ยังไม่ได้ทำสักทีคือตอนนี้พี่ชายงานเขาเยอะมากจนเขาไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยตอนนี้ค่ะที่จะเป็นธุรกิจตัวอื่นนักแสดงเต็มตัวเป็นแสดงใช่พี่ชายละครเยอะมากค่ะตอนนี้แต่คุยจะเริ่มผู้จัดละครอะไรอย่างเงี้ยเคยคุยกับพี่ชายนะคะแต่เหมือนกี้ว่ากี้รอเขามากกว่าว่าถ้าเขาอยากจะทำกี้ก็สปอร์ตใช่ค่ะนี่เพราะว่าตอนนี้คุณก็เริ่มสายมาแล้วก็แม่น้องใช่ค่ะแต่ก็เดี๋ยวต้องคุยกันอีกหน่อยมันต้องมีการทำกันบ้านเยอะใช่ไหมใช่ค่ะที่ว่ามันก็จริงๆพี่ชายเขาก็มีถามเหมือนแบบว่ารุ่นพี่ที่เขาอยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ศึกษาเรื่อยๆแต่ว่าเขายังไม่กล้าที่จะก้าวไปทำซะทีเดียวเพราะว่าเรื่องคือเขารักงานแสดงมากคือเขารักการที่เขาเป็นนักแสดงค่ะอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยมากกว่ายังสนุกกับหน้าที่นี้ใช่ค่ะว่าบทดีๆตอนนี้เขาเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องฝากรอชมได้ค่ะก็ตั้งแต่คิดว่าก็ตั้งแต่โควิดมาค่ะก็คือเหมือนพอไม่มีอีเวนต์ใช่แล้วก็อยู่กับช่วงที่กี้แบบเพิ่งคลอดลูกด้วยแต่ตอนนั้นที่ท้องไทเลอร์ก็ยิ่งไม่ไปไหนเลยเพราะว่ากลัวโควิดตอนนั้นใช่ค่ะน้องเป็นยังไงบ้างสบายดีค่ะก็ตอนนี้ไทเลอร์ครบครึ่งทริสตัน5ขวบค่ะก็กำลังน่ารักกำลังสนทั้งคู่เลยสนมากใช่ค่ะก็คือลูกปิดเทอมก่อนหน้านี้ก็มีไปเที่ยวก็มีเป็นทริปที่พี่ชายไม่ได้ไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะพี่ชายทำงานเยอะก็พาลูกๆกับลูกเพื่อนไปเที่ยวกระบี่กันใช่ยากไหมคะกับการดูแลเด็กๆก็เหนื่อยขึ้นนิดนึงจริงๆมีพี่เลี้ยงค่ะแต่ก็เหนื่อยขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าบางทีลูกก็จะแบบคิดถึงคุณพ่อเขาช่วงนอนเราก็ต้องเอาเขาเข้านอนทั้งสองคนอะไรเงี้ยค่ะปกติพี่ชายจะช่วยเหมือนแบบคนเล็กก็จะติดกี้คนโตจะติดพี่ชายเหมือนเหนื่อยใช่ไหมก็เหนื่อยขึ้นนิดนึงแต่ไม่นั่งมากค่ะตรงนี้จะมีโอกาสกลับมาละครอะไรให้เราได้เห็นกันอีกไหมคะช่วงนี้อาจจะยังว่าลูกยังเล็กค่ะเพราะไทเลอร์เขาขวบครึ่งแล้วเขาติดคุณแม่แล้วก็ยังให้นมอยู่ก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าติดคนเล็กมากๆตอนนี้ค่ะก็เลยอยู่บ้านกับลูกส่วนใหญ่